เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่31สิงหาคม2554นะคะเซตอินเด็กซ์ของเราก็ยังติดแนวต้านบริเวณ 1,070 จุดอยู่นะคะแล้วก็แท่งเทียนมีสีดำเต็มแท่งประกอบกับ MACD ปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line นะคะจึงทำให้แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลงคำแนะนำระยะสั้นจึงยังอิงทางด้านขายอยู่นะคะหุ้น4ตัวที่ recommend ในวันนี้อิงทางด้านขายทั้งหมดนะคะตัวแรกก็คือตัวSTA นะคะปิดเมื่อวานนี้ที่ 25.50 นะคะแท่งเทียนมีสีขาวพร้อมโวลุ่มหนุนนะคะแล้วก็ MACD ปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line แนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่ 26.25 นะคะถึง 26.75 แนวรับอยู่ที่ 25.00 ถึง 24.00 ค่ะตัวที่2นะคะไทยคมปิดที่ 9.75 นะคะไม่สามารถผ่านเน็คไลน์บริเวณ 10.00 ขึ้นมาได้นะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายแนวต้านที่ 9.85 ถึง 9.95 นะคะแนวรับอยู่ที่ 9.50 ถึง 9.5 สตางค์ค่ะตัวที่3นะคะตัว Jazz นะคะปิดที่ 2.14 ทำจุดต่ำสุดใหม่ในระยะสั้นและอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะและ MACD ปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line แนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่ 2.20 ถึง 2.24 นะคะแนวรับอยู่ที่ 2.5 สตางค์ถึง 1.95 ค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัว AJ ตัวนี้ปิดที่ 21.80 นะคะแท่งเทียนปิดมีสีดำยาวเต็มแท่งและ MACD ปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line และปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายเช่นเดียวกันนะคะแนวต้านที่ 22.40 ถึง 22.60 แนวรับที่ 21.00 ถึง 19.00 ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิค